ทีวีสีช่อง3ร่วมกับฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนามาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะและที่น้ำพึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ที่อำเภอขุนยวมวันนี้น้ำพึ่งมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคือว่าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปมอบไออุ่นนะคะให้กับชุมชนหนึ่งที่ว่าชุมชนตำบลแม่กินะคะจะเโอ้ยเดี๋ยวก่อนมาได้ยังไงเนี่ยฮะอ้าวเรื่องงานบุญนี่ไข่จะพาแล้วเจ้าพี่น้ำผึ้งยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่างานบุญงานนี้คืออะไรจะพาไปแจกเสื้อกันหนาวโง่กระเจ้าน้ำนองต้องมาพาดดิบแล้วเรื่องแจกของเนี่ยชอบนี่พี่สงสัยนิดนึงว่าเธอไปหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะตรงนี้ไงฮะเลขประจำตัวหนูร้านจดโอ้ยเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะคะว่าหลักกิโลนี่บังตัวน้ำนองมิดเลยมาใจดีก่อนทำไมดีใจดิมาต้องเดินทางอีกพอสมควรเลยเราไปกันเลยดีกว่าเนาะเจ้าตามธรรมเนียมของทุกปีนะคะในช่วงหน้าหนาวน้ำพึ่งก็จะจัดกิจกรรมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเรามากันที่ตำบลแม่กีอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตำบลแม่กีนะคะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขุนยวมและพื้นที่ของตำบลส่วนใหญ่ในเขตป่าสงวนการเดินทางของเราจึงต้องผ่านป่าดงพงไพรกันสักเล็กน้อยก่อนจะไปถึงหมู่บ้านเปียงหลวงจุดหมายของเราค่ะมาชมตบมือก็ดีใจมาตามสัญญานะคะว่าจะเอามาห่มหนาวเรียกว่ามาห่มหนาวให้กับชาวตำบลแม่กีทุกคนนะคะดีใจไหมดีใจประชากรที่แม่กีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวกะเหรี่ยงปากกาเกยอค่ะที่อาศัยอยู่กับป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษและที่น่าชื่นชมมากๆก็คือชาวบ้านที่นี่เขามีวัฒนธรรมประเพณีในการดูแลรักษาป่าที่เรียกว่าป่าเดปอด้วยค่ะเข้าแถวเลยนักเรียนเข้าแถวดังนั้นเดี๋ยวเราพิจารณากันแล้วอาจารย์จะมีการวางแผนอภิจารณ แล้ววันนี้นะคะชาวตำบลแม่กิก็ได้เตรียมอาหารไว้ต้อนรับน้ำผึ้งและทีมงานด้วยล่ะค่ะถึงแม้อาหารจะเป็นเพียงอาหารพื้นบ้านแต่ก็รสชาติอร่อยทีเดียวค่ะดูจากสีหน้าของทีมงานน้ำผึ้งก็พอจะรู้นะคะว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ทุกคนก็หิวด้วยภารกิจในการมอบไออุ่นนะคะให้กับชาวบ้านตำบลแม่กิจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับการมอบเสื้อกันหนาวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้ำผึ้งจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้แล้วแล้วน้ำผึ้งก็ทำโปรแกรมนะคะพาผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นช่วงหน้าเจอกันค่ะไหนๆก็มาถึงที่เมืองสามหมอกอย่างแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะน้ำผึ้งก็ขอมุ่งหน้ามาชมความงามของถ้ำแก้วโกมลกันที่อำเภอแม่ลาน้อยกันสักหน่อยค่ะเพราะถึงแม้จะเที่ยวมาทั่วไทยแล้วนะคะแต่ถ้ำแก้วโกมลก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น้ำผึ้งยังไม่เคยมาเยือนค่ะ
ำหรับผู้ที่จะขึ้นไปเที่ยวถ้ำแก้วโกมลกันนะคะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่ถ้ำแก้วโกมลนี้ทุกคนจะต้องมาจอดรถที่นี่ค่ะแล้วก็เราจะต้องต่อ2แถวขึ้นไปด้านบนโน้นนะคะเพียงแค่40บาทเท่านั้นเราไปกันเลยดีกว่ารถอยู่อยู่ไหนตรงนั้นนั่นแหละเดี๋ยวไปหาเอาไปจากจุดจอดรถนะคะเราก็ต้องนั่งรถไปอีกราวๆ 1.5 กิโลเมตรค่ะแต่ด้วยเส้นทางที่ทั้งลาดชันแล้วก็คดเคี้ยวจึงได้มีการจัดรถ2แถวไว้บริการเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากรถยนต์ของนักท่องเที่ยวค่ะสวัสดีค่ะกระเบียบที่นี่นะคะก็คือจะมีกฎหลายข้อเหมือนกันนะคะในการเข้าชมถ้ำ 1. ก็คือห้ามจับหรือว่าสัมผัสผลึกแร่ภายในถ้ำนะคะห้ามสวมหมวกนะคะเสื้อคลุมเข้าไปในถ้ำกระเป๋าถือใบใหญ่ๆค่ะกล้องถ่ายรูปอะไรพวกนี้ค่ะเข้าไปในถ้ำนะคะห้ามสูบบุหรี่หรือว่าจุดไฟในถ้ำนะคะบ้วนน้ำลายทิ้งขยะลงในถ้ำอะค่ะจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะห้ามเข้าถ้ำนำอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะลงถ้ำอะค่ะห้ามนะคะห้ามผู้มีอาการเมาสุรานะคะแล้วก็อย่างยิ่งเลยจะเป็นห่วงเกี่ยวกับท่านที่มีโรคประจำตัวค่ะโรคหอบหัวใจความดันหรือว่าภูมิแพ้ข้อเข่าค่ะจะเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุค่ะจะแนะนำให้เข้าชมถึงแค่ห้องที่2นะคะวิมานเมฆค่ะค่ะที่สำคัญคือใครฝ่าฝืนโดนปรับ500บาทขึ้นไปนะคะ500บาทขึ้นไปนี่ที่เขาเขียนไว้ตรงนี้นะคะก็คือชื่อของถ้ำแก้วโกมลเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเขามีชื่อว่าถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อยนะคะพอถึงวันที่19กุมภาพันธ์ปี2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านก็ทรงพระราชทานนามใหม่นะคะดังที่เห็นเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ท่านเลยนะคะแก้วโกมลค่ะแก้วโกมลนะคะเดิมเรียกชื่อถ้ำผลึกแคลซ้ายแม่ลาน้อยตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้ำหมู่บ้านห้วยมะไฟค่ะตัวถ้ำถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อวิศวกรสำรวจเหมืองแร่ของสำนักงานทรัพยากรธรณีแม่ฮ่องสอนขุดเจาะอุโมงค์เข้าไปตามสายแร่และได้พบกับผนังถ้ำที่มีความแวววาวราวกับเกล็ดน้ำแข็งสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ห้องที่3เลยนะคะเช็คหิมพานต์ค่ะที่เป็นน้ำตาลแบบนี้ก็คือยังไม่เสียนะคะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้ค่ะคือจะมีแรกก็จะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยค่ะจะมีแร่เหล็กผสมอยู่อะค่ะทำให้กลายเป็นสีแบบนี้นะคะห้องนี้นะคะจะเป็นที่มาของชื่อถ้ำน้ำแข็งนะคะก็คือจะมีลักษณะเขาโพลนเหมือนหิมะหรือว่าน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะเขาถึงเรียกว่าผู้พิชิตพันโค้งนะคะสู่ถ้ำน้ำแข็งนะคะเข้าสู่ห้องที่4ม่านผาแก้วค่ะนี่นะคะจะเป็นห้องที่5นะคะห้องสุดท้ายของถ้ำนี้ก็คือห้องนี้จะมีความพิเศษอยู่นะคะจะมีหินงอกกับหินย้อยค่ะแล้วก็จะมีที่คล้ายกับปะการังนะคะห้องอื่นจะไม่มีค่ะทางด้านนี้นะคะค่ะหาดูยากนะคะแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะไม่มีละค่ะในประเทศไทยนะคะที่เป็นลักษณะแร่แคลไซต์ทั้งถ้ำแบบนี้นะคะจะมี1ใน3ของโลกเลยค่ะมีที่จีนออสเตรเลียแล้วก็ที่นี่นะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้สวยกว่านี้ถ้ำจะขาวใสกว่านี้เป
เป็นเพราะว่าคนเนี่ยเข้าไปสัมผัสใช้มือแตะมือสัมผัสกันเยอะมากเหมือนอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะมันทำให้ความสวยงามเนี่ยมันลดน้อยลงมันเกิดความหม่นมันเกิดความดำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยๆกันหน่อยดูด้วยตาก็ไม่ต้องไปจับอะไรนะคะโอ้โหสวยสมกับที่แบบว่าหลายๆคนที่มาชมแล้วก็ได้กล่าวขานจริงๆนะคะว่าถ้ำนี้สวยจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พาเยี่ยมชมมานะคะเดี๋ยวพอดีว่าน้ำพึ่งจะเดินทางไปที่อื่นต่อจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อนะคะต้องลาน้องเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาที่ขุนยวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อพาคุณผู้ชมมาที่แหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินะคะที่นี่นะคะก็คือน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งค่ะแล้วก็มีกิจกรรมภายในนี้นะคะสำหรับคนที่อยากจะมาแช่น้ำแร่ร้อนๆกับบรรยากาศที่แบบว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะหนาวหน่อยนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยทีเดียวให้เราได้เลือกกันค่ะว่าจะแช่แบบไหนเข้าไปเลยนะคะน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ใกล้กับเส้นทางขุนยวมแม่ลาน้อยห่างจากอำเภอขุนยวมประมาณ25กิโลเมตรค่ะบ่อน้ำร้อนบ้านหนองแห้งนะคะเป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดกลางมีน้ำเดือดตลอดเวลาและยังเป็นน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยค่ะเรามีกิจกรรมก่อนที่เราจะไปแช่น้ำแร่เนี่ยนะคะก็คือมีเรื่องของการต้มไข่นะคะมาถึงที่บ่อน้ำแร่แล้วเราก็ต้องมีการต้มไข่ไข่ที่แบบว่าต้มกับน้ำแร่เนี่ยมันจะรสชาติต่างกับเวลาเราทานไข่ต้มทั่วไปเดี๋ยวได้ทานไข่ต้มกันก่อนบ่อต้มไข่กลิ่นกรรมฐานนะคะบอกว่าเต็มจมูกเลยตอนนี้มีคนเอาไข่มาต้มไว้แล้วด้วยนะคะแล้วก็เราต้องไปหาไข่มาต้มตอนนี้คือยังไม่มีไข่ให้ต้มเลยของตัวเองเนี่ยมาแล้วครับอาจารย์ขอบคุณค่ะโอ้โหอาจารย์พาไข่มาด้วยคะเนี่ยนายกครับนายกต้มเป็นก่อนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นี่อุณหภูมินี่นะคะบ่อนี้อุณหภูมินี่ประมาณกี่องศาคะ90องศาครับ15นาทีเราจะได้ไข่เป็นแบบลักษณะประมาณเป็นไข่ลวกไข่ต้มหรือลักษณะเป็นยังไงครับความเป็นตุ่มข้างในจะสุกด้านบริเวณที่พวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นลานสำหรับแช่เท้าและที่พิเศษนะคะนั่นก็คือว่าที่ตรงที่เราแช่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลานนวดเท้าด้วยทั้งแช่แล้วก็ทั้งนวดนะคะมันจะมีหินแบบเป็นหินเป็นก้อนเรียกว่าขนาดแบบขนาดเนี้ยค่ะนะคะแล้วก็เราให้เราเดินไปเหยียบเนี่ยแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นการนวดเท้าไปในตัวผ่อนคลายนะคะถ้าหากว่าใครจะแช่ตัวเนี่ยก็เขามีบริการใช่ป่ะมีบริการเรื่องพวกผ้าที่จะผัดเปลี่ยนให้เราเนี่ยลงไปแช่ด้วยเรามาดูอัตราค่าบริการในการจะมาแช่น้ำพุร้อนหนองแห้งกันดีกว่าค่ะผู้ใหญ่ก็คนละ30บาทเด็กก็15บาทถ้าเผื่อใครที่ใส่เครื่องประดับเป็นเครื่องเงินนะคะก็ควรที่จะถอดออกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่างหูแหวนกำไลนะคะข้อมือข้อเท้าถอดออกไปเลยมันไม่ใช่เป็นอันตรายอะไรหรอกนะคะจะทำให้เครื่องประดับคุณดำ
ว่ากันว่านะคะการอาบน้ำแร่นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายอย่างเช่นทำให้ผิวพรรณผ่องใสระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นต้นค่ะแต่การลงไปแช่ในน้ำพุร้อนแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 10-15 นาทีนะคะแล้วจึงขึ้นมาพักสูดอากาศจากนั้นค่อยลงไปแช่ใหม่ได้ค่ะเพราะการลงไปแช่นานเกินไปจะทำให้ร่างกายเสียเหงื่อและขาดน้ำอาจเกิดอาการหน้ามืดเป็นลมหมดสติได้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่น้ำผึ้งได้แช่น้ำแร่ร้อนๆไปแล้วเนี่ยนะคะเยี่ยมจริงๆตอนนี้นะคะทราบมาว่านะเราเดินไม่กี่ก้าวเราก็สามารถไปผ่อนคลายอีกแบบนึงได้ค่ะนั่นก็คือการนวดแผนโบราณนะคะหรือว่าจะนวดคลายเส้นหรือว่าใครที่ชอบบอกว่านวดเท้าก็มีบริการให้ค่ะราคาไม่แพงด้วยไปเลยดีกว่าค่ะแป๊บเลยสบายนั่นแต่แช่น้ำแร่แล้วมันนวดเองก็ยิ่งสบายอย่างนี้นะรู้สึกมันเส้นมันคลายโอ้โหคุณผู้ชมคะเพิ่งคิดว่านะคะคืนนี้นะคะเพิ่งจะต้องหลับสบายแน่ๆเลยเพราะว่านะคะตั้งแต่แช่น้ำแร่จนถึงการนวดที่แบบผ่อนคลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เรารู้สึกบอกว่าสบายเนื้อสบายตัวมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะน้ำผึ้งว่าเราเนี่ยเรียกว่าเที่ยวมากันทั้งวันเลยจนกระทั่งแบบมืดค่ำขนาดนี้แล้วก็เวลาของรายการที่เรามาไทยแลนด์เวิลด์ก็หมดลงแล้วนะคะยังไงก็ตามสัปดาห์หน้าน้ำผึ้งยังคงอยู่ที่สูงอยู่อีกค่ะแต่ว่ายังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นที่ไหนให้คุณผู้ชมติดตามเอาค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอ้าวละแล้วแล้ววันลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย